ืนพันธุ์ต่างๆอะไรต่างๆมันจะของเขาจะดีขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของภูมิต้านทานที่มันทำลายตัวเองโรคภูมิโรคแพ้ภูมิตัวเองถ้าพูดอย่างนี้งงเนาะถ้าบอกโรคภูมิพวงนี่จะเข้าใจไหมเข้าใจทันทีเลยนะฮะช่วงนี้พอดีมีหนังเรื่องภูมิพวงพอดีเนี่ยนะภูมิพวงก็คือเป็นโรคที่ภูมิต้านทานเนี่ยแทนที่มันจะไปทำลายสิ่งแปลกปลอมมันกลับมาทำร้ายตัวเองนะครับไปก่อนที่เขาที่พ่อเขาเสพไปตรงนี้ไปทำให้ไตเราเสื่อมทำให้ไตเราวายนะฮะเพราะว่าภูมิกันบันแทนที่มันจะไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เช่นกันโรคนี้ก็จะไปช่วยทำให้เซลล์พวกนี้มันเสถียรมากขึ้นเซลล์ไรมันนะฮะมันก็จะนะฮะอาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งไม่ได้หมายความว่าเวลาถ้าเราไปเจอคนอย่างนี้เราให้เขากินแต่โนนี่อย่างเดียวนะครับมันต้องร่วมกันไปถ้าจะให้ไหวต้องร่วมกันการรักษาแผนปัจจุบันอ้าวโอเคงั้นคลิกที่ลูกศรนะคลิกที่ลูกศรนี่คือภูมิแพ้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นอย่าง3อย่างที่ผมอธิบายท่านฟังทำงานมากเกินไปทำงานน้อยเกินไปแล้วทำร้ายตัวเองนะฮะอันที่2คือระบบไหลเวียนโลหิตอันนี้เป็นระบบไหลเวียนโลหิตตามปกตินะครับเริ่มต้นจากหัวใจใช่ไหมก็บีบเลือดออกไปตามหลอดเลือดแล้วก็ไปสู่อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายไปสมองไปแขนไปขาไปตับไปไตนะสุดท้ายก็ต้องไหลย้อนกลับมาเส้นเลือดฝอยแล้วก็กลับเข้าสู่หัวใจไปฟอกเลือดที่ปอดแล้วก็ย้อนกลับไปทำงานอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันไม่เคยหยุดพักไม่เคยขอขึ้นค่าแรง300บาทถึงแม้ก็ไม่จบปริญญาตรีก็ไม่เคยขอถึงจะจบเป็นนายโทก็ไม่เคยขอหนึ่งนะเพราะเราไม่เคยประท้วงด้วยประท้วงเมื่อไหร่ท่านแย่งเงินเลยนะเพราะหัวใจมันต้องเต้นอยู่ตลอดเวลาปัญหาที่เราเจออยู่บ่อยๆอันที่หนึ่งคือความดันสูงอันที่สองคือเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ไหมเป็นโรคหัวใจนะครับมันจะไม่สูงได้ไงท่านลองนึกภาพดูนะว่าไอ้ท่อน้ำเนี่ยเราใช้กันมาตั้งแต่เราเกิดจนตอนนี้อายุเท่าไหร่นะถ้ารับแต่ท่านอายุเท่าไหร่นะใช้ไปเรื่อยเคยต้องเปลี่ยนไหมเราไม่เคยต้องเปลี่ยนท่อแบบน้ำที่บ้านได้เปลี่ยนยังไงบางทีถ้าไม่ได้ใช้หรือใช้ไปนานๆแป๊บที่เป็นโลหะต้องเปลี่ยนบ้างเหมือนกันเพราะว่ามันสนิมขึ้นนะแต่ว่าหลอดเลือดเราไม่เคยได้เปลี่ยนแล้วหลอดเลือดพวกนี้เวลาใช้ไปนานๆอะไรเกิดขึ้นมันจะมีอาการแข็งตัวความยืดหยุ่นมันจะน้อยลงแต่เมื่อความยืดหยุ่นมันน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นที่พบได้ก่อนก็คือว่าความดันสูงขึ้นอายุ40อะไรเริ่มมีหลายคนเป็นโรคความดันเลยสูงนะครับซ้ำร้ายไปตอนนั้นก็คือเรากินอาหารบ่อยครั้งเราทำงานนอกบ้านนะครับไปกินอาหารเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะกินยังไงเขาจะใส่อะไรมาให้เรากินน้ำมันที่เขาใช้ตั้งคิดว่าเขาจะใช้น้ำมันดีๆให้เราไหมคงไม่นะเขาก็ต้องลดต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะมีเรื่องของไขมันในกระแสเลือดเกินนะโดยเฉพาะเวลาที่เราอายุมากขึ้นจำหน้าที่หลักๆของโนนี่ไหมฮะโนนี่มีสารบางตัวที่เรียกว่าสโคโบลตินที่จะขยายหลอดเลือดทำให้ความดันเลือดท่านลดลงได้มีสารต้านอนุมูลอิสระนะลดการอักเสบแล้วก็ป้องกันการเกิดเลือดที่ก่อนที่ลูกศรนะเนี่ยออโทษทีกลับไปนะกลับไปมาสักครู่ครับอันคลิปไม่คลิกที่ลูกศรไม่คลิกที่ลูกศรนะคลิกหน้าถัดไปครับไปถัดไปอันนี้ให้ดูนอกจากหลอดเลือดแต่เล็กลงแข็งตัวยังมีประการนึงก็คือว่ามันจะมีไขมันเข้าไปก่อนอยู่ในกระแสเลือดไงนะที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นว่าไขมันส่วนเกินเนี่ยมันเข้าไปแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อเลยเมื่อก่อนคิดว่ามันจะอยู่ในหลอดเลือดไม่ใช่ฮะมันถูกแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อพอแทรกอยู่แล้วอะไรเกิดขึ้นนะไอ้เส้นเลือดขาวมันจะคู่กันที่คุยกันอยู่มันก็เข้ามาจัดการเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันไม่ควรจะมาอยู่ในผนังของหลอดเลือดไปถัดไปครับเมื่อมันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เป็นเลือดขาวต่างๆก็เข้ามาทำงานกัดกินในเซลล์ไขมันตรงนี้สุดท้ายเป็นไงมันก็เหมือนเป็นฝีหนองที่ใกล้จะแตกสุดท้ายพอมันแตกปุ๊บเส้นเลือดมันก็มีริ่มเลือดเกิดขึ้นแล้วเลยไปอุดหลอดเลือดของเรานะฮะทีนี้ลองถามท่านดูว่าถ้าสมมติว่ามันยังไม่แตกก็ได้แต่ว่ามันก็เล็กลงนะฮะบางคนก็ถ้าวันดีคือดีมันแตกขึ้นมาริ่มเลือดไปอุดก็กลายเป็นอามาพึ่งไปนะฮะถ้าสามารถที่จะให้ยาอะไรริ่มเลือดได้ท่านก็หายนะฮะที่เคยจะแข็งขาอ่อนแรงเอาไปฉีดยาก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าถือว่า
มันละลายไม่ได้อะมันเป็นจุดสำคัญเนี่ยเป็นไงฮะก็อัมพาตเล่นงานได้นั่งกินนอนกินไปตลอดชีวิตสมใจเนี่ยใช่ไหมอยากใช่ไหมอยากจะนั่งกินนอนกินใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยทำตัวอย่างเงี้ยอยากได้นั่งกินนอนกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกเรื่องนึงบางครั้งเนี่ยมันไม่ถึงกับแตกมาหรอกแต่มันตีมันตีก็แย่แล้วนะยังไม่ต้องแตกตีก็แย่แล้วสมมุติว่าสมมุติว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเส้นเลือดสมองใหญ่ประมาณนิ้วกลางเส้นเลือดหัวใจใหญ่ประมาณนิ้วนางแล้วเส้นเลือดที่น้องชายของท่านสุภาพบุรุษสมมุติใหญ่ประมาณนิ้วก้อยมันเป็นไงฮะตอนที่ท่านอายุมากขึ้น40 50ไขมันในเลือดสูงอันไหนตันก่อนอันไหนตีก่อนเส้นเลือดที่น้องชายตีก่อนใช่มั้ยเส้นเลือดที่น้องชายนี่รู้จักน้องชายมั้ยฮะไม่รู้จักน้องชายเออฮะมีแต่น้องสาวแล้วไอ้น้องชายที่มันขันทุกเช้าทุกเช้าอ่ะรู้จักมั้ยฮะมันไม่ขันอ๋อมันไม่ขันแล้วนะน้องเห็นมั้ยฮะเจอแล้วฮะเจอต้นตอแล้วน้องชายมันไม่ทำงานเลยนะฮะเช้าๆน้องชายไม่ตื่นมาเคารพธงชาติเลยนะครับอย่างนี้สงสัยที่บ้านต้องเลี้ยงนกเขาแบบนี้นะเพราะนกเรามันไม่ค่อยร้องมันไม่ค่อยขันเราต้องเลี้ยงนกเขาให้มันขันเช้านี่ก็คือสาเหตุเลยครับว่าทำไมสุภาพบุรุษบางคนถึงกลายเป็นชายต้นเสือเผาก่อนวัยอันควรนะฮะอันนี้เป็นสาเหตุของชายวัยทองอันดับหนึ่งที่ผู้ชายวัยทองจะเข้ามาแพ้เพราะว่าเรื่องนกเขาไม่ทันก็เป็นสาเหตุอย่างนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งนะไม่ใช่บอกว่าเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะเพราะบางทีมันมีเรื่องของฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะโอเคย้อนกลับไปฮะที่ลูกศรครับเพราะฉะนั้นโนดี้เนี่ยก็จะช่วยเป็นไงเมื่อกี้ลดไขมันได้ใช่ไหมจากผลงานวิจัยลดไขมันได้งั้นความเสี่ยงของท่านต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็ลดลงนะครับลดความดันได้ด้วยนะโอเคลดความดันได้จากอะไรที่เมื่อกี้ผมบอกมันเพิ่มสามารถเพิ่มขนาดของหลอดเลือดได้นะก็ทำให้ความดันท่านลดลงได้ด้วยนะครับอ่ะระบบย่อยอาหารคลิกไปเลยครับทำให้ระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้นเพราะอะไรเพราะโนดี้ไม่ได้ทำงานแบบยาที่เรากินแต่มันทำงานมันออกฤทธิ์หรือแอคชั่นระดับเซลล์ทำให้ทุกๆเซลล์มันทำงานดีขึ้นก็เป็นไงล่ะทำงานดีขึ้นพวกตับอ่อนสร้างน้ำย่อยมาดีขึ้นตับสั้นดีมาดีขึ้นลำไส้ของท่านเคลื่อนไหวมากขึ้นการดูดซึมก็จะดีขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นมันจะมีเส้นใยมีไฟเบอร์นะเมื่อลำไส้ของท่านเคลื่อนไหวดีขึ้นเป็นไงครับก็อุจจาระได้มีอย่างน้อยวันละครั้งเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีควรจะต้องอุจจาระวันละ2ครั้งนะเพราะอะไรเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับถ้าลำไส้ท่านถ่ายได้ทุกวันไม่ต้องเบ่งอะไรมากมายก็ป้องกันการเป็นการเบ่งจะเกิดอะไรฮะที่สี่ตรงทวารนะครับแล้วถ้าเกิดอาหารที่ท่านกินไปมีทั้งมูลสลักเนี่ยมันสัมพันธ์กับลำไส้อยู่นานๆอะไรเกิดขึ้นก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแต่ถ้ามันอยู่แค่สักครึ่งวันมันไปละครึ่งวันไปละบางคนเป็นอย่าง3วัน5วันกว่าได้ถ่ายทีเป็นค้างอยู่ในไส้ท้องนางั้นโอกาสที่เราจะต้องไปจะต้องเป็นมะเร็งลำไส้ก็จะมีมากขึ้นบางคนถึงขนาดต้องไปทำอะไรฮะไปฝืนธรรมชาติไปดีท็อกซ์นะสวนทางมันเนี่ยสนุกไม่ได้นะต้องเอากระป๋องกาแฟกินก็พอฮะทำไมเนี่ยมันต้องไปสวนจริงๆมันได้ผลมันก็ได้ผลแต่ว่ามันก็ฝืนธรรมชาติถ้าเกิดผ่านได้คล่องเนี่ยก็ไม่จำเป็นหรอกผมว่าเนี่ยโอเคนอกจากนั้นโนดี้ยังสามารถที่ลดการดูดซึมน้ำตาและไขมันดีไหมดีนะฮะเพราะตอนนี้อายุเรามากขึ้นน้ำตาลกับไขมันที่เป็นตัวร้ายเลยกินมากไขมันน้ำตาลก็มากเกินไปมันจะกลายเป็นเป็นไขมันแล้วสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆในร่างกายนะครับย้อนกลับไปฮะลูกศรครับระบบต่อไปเป็นเรื่องของผิวหนังและเส้นผมติดกันไปเลยครับผิวหนังเป็นไงฮะหลายคนกังวลมากๆเลยในยุคนี้โดยเฉพาะหนังหน้าใช่ไหมหนังหน้านี่เป็นอะไรที่หลายคนโอ้โหกังวลเหลือเกินฮะทำให้คลินิกความงามผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเพียงแค่ว่าดูแลใบหน้าไม่ดีบางคน